ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนยอดป่วยเพิ่ม65รายหลังไปปาร์ตี้โฟมสงกรานต์สุพรรณบุรีย้ำใครมีอาการเหล่านี้รีบพบแพทย์ทันทีจากกรณีผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้ารับการรักษาการถ่ายท้องท้องเสียเวียนหัวไข้สูงอาเจียนและมีผื่นขึ้นตามตัวเป็นจำนวนมากที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชตั้งแต่วันที่17เมษายนที่ผ่านมาสาเหตุเกิดโรคน่าจะมาจากการติดเชื้อไวรัสโรต้าหลังจากทีมสอบสวนโรคสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีตรวจหาเชื้อในอุจจาระของเด็กซึ่งขณะนี้ได้ทำการส่งไปตรวจซ้ำล่าสุดนะคะ20เมษายน2567นายสรชาติสุจิตส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีเดินทางมายังโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเพื่อมอบสิ่งของเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆและครอบครัวคองที่ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะโดยมีนายแพทย์รัชพลเวชสรณสุธีนายแพทย์สาธารณสุขอำเภอสุพรรณบุรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชแล้วก็ทีมแพทย์เข้าเยี่ยมให้กำลังใจเด็กๆที่อาคารผู้ป่วยเด็กนะคะโดยมีผู้ปกครองต่างนั่งเฝ้าดูอาการของลูกๆอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งเด็กบางคนยังอยู่ในอาการซึมไข้ขึ้นถ่ายท้องท้องเสียและมีผื่นขึ้นตามตัวบางรายแพทย์ให้น้ำเกลือและรักษาตามอาการพร้อมทั้งให้แอดมิดเพื่อที่จะเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่ผู้ปกครองของเด็กหญิงวัย10ขวบเปิดเผยตนได้พาลูกสาว2คนนะคะไปเล่นน้ำที่อุโมงค์น้ำแล้วก็ปาร์ตี้โฟมที่สวนกล้วยวันที่17เมษายนซึ่งตนไปเล่นด้วยไม่นานแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นก็รู้สึกมีผื่นคันก็เลยหยุดเล่นและพาลูกกลับบ้านพอช่วงเวลาประมาณ4นาฬิกาลูกมีอาการปวดท้องอาเจียนไข้ขึ้นสูงก็เลยรีบพามายังโรงพยาบาลคุณหมอให้ลูกสาว1คนนอนแอดมิดเพื่อรอดูอาการขอฝากทางผู้จัดงานให้ใช้น้ำสะอาดเพราะว่าเด็กๆ เล่นกันเยอะกลัวว่าจะมีอันตรายส่วนอีกรายนะคะแม่ของเด็กป่วยจากการไปเล่นปาร์ตี้โฟมค่ะจึงคิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากที่ไปเล่นน้ำสงกรานต์เพราะว่าน้ำเหม็นมากมีกลิ่นเหม็นขี้โคลนซึ่งหมอบอกว่าที่ลูกสาวเป็นเพราะว่าเขาไปเล่นน้ำแล้วก็สกปรกจึงทำให้ติดเชื้อตอนนี้เป็นห่วงลูกมากเฝ้าดูอาการตลอดคอยเช็ดตัวให้ทั้งนี้คงต้องรอผลการตรวจสอบน้ำที่ใช้ในการตรวจหาเชื้อไวรัสและแบคทีเรียจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสมุทรสงครามต่อไปยอดป่วยเพิ่ม65รายนะคะหลังไปปาร์ตี้โฟมสงกรานต์สุพรรณบุรีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ